น้ำห้องครัวนะครับปูกระเบื้องแผ่นใหญ่หินออกหินแข็งทุกครั้งเจาะจองกาวซีเมนต์มวลเบาฝุ่นไม่ฟุ้งครับเวเบอร์ไทม์แม็กนวัตกรรมใหม่จากเวเบอร์ตราทุกแก่ครับที่ปูพื้นที่ได้มากกว่ากาวซีเมนต์ทั่วไปถึง 35% และสามารถใช้ปูกระเบื้องบนอิฐมวลเบาได้โดยไม่ต้องฉาบครับมาสู้กันต่อยก3เปิดหัวมวยรอบอิซูซุทั้งที่22ใบแดงนพกิจน้ำเงินอิกฮิวซังแล้วก็รายการภายนั้น30นะครับรายการนี้ก็มาดูว่า 3A นะครับกับรุ่งเรืองเล็กที่ลูมินีของเชนเมืองชนยกสาขวาทีหนึ่งอีกคือสังนพกิจเบียดซ้ายยังติดไม่ได้ต้องชกต้องเบียดต้องไล่ให้จนด้วยนะครับถ้าไล่ไม่จนนี่ลีลาการชกต้องยอมรับว่าน้ำเงินเลยล้วนๆได้เปรียบเสียเปรียบพลอย่างโอ้โหเนี่ยครับแหมจะโชว์อย่างเดียวเลยครับตอนนี้อีกิวซังแต่ว่านพกิจครับไปหลงไม่ได้ครับ2แต้มแรกจะเป็นของใครครับนัดเปิดสนามมวยรอบอินทูตุครั้งที่22ปิดโอ้ยเบียดติดไม่ติดไม่ได้นะครับนพกิจน้ำเงินอีกคือ3โอ้ยขวาสวยออกข้างนิดนึงรอ2รอจังหวะ2นะครับอ้าวทีมยันเอ้าซ้ายไหนแล้วเล่นไหนอย่างเดียวแล้วนพกิจนอกนี่บางทีบางครั้งนี่หลงเหลี่ยมได้เอ้าซ้ายอยู่สังโตในรอบปี2ปีที่ผ่านมาฝ่ายแดงนั้นยังไม่เคยมาชกที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเลยครับอ้าวโดนบิดล้มลงไปครับยกที่3ครับเกมนั้นต้องบอกว่ามีหัวใจแล้วก็กดดันทั้ง2ฝ่ายมากๆกรรมการที่คมวงทาสาเร่งนะครับเร่งนพกิจวงในจะตีได้มั้ยอีกิวซังตั้งดูครับตีซ้ายอยู่ที่แขนนะครับแขนต้องแกร่งนะครับตั้งนี่เนี่ยครับโอ้ยพลาดแล้วโดนศอกอีกิวซังเอาคืนก็จริงนะครับทางนพกิจแต่ว่ายังตีไม่ชัดทีมน้ำเงินนี่มาเชียร์เต็มมุมเลยทุกอย่างเร็วหมดอีกคิวซังนพกิจต้องเข้านะครับต้องเบียดต้องติดเนี่ยครับนี่เพิ่งจะได้แชมป์แล้วก็ที่ผ่านมาก็ชกอยู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้ครับในขณะที่นพกิจยังไม่เคยมาเลยครับปัญหาของนพกิจคือไม่เคยชินกับการชกรางวัลครับวงในล็อกได้แล้วเรียกว่าต้องระมัดระวังทุกอย่างนะครับไล่แขนนี่ต้องระวังด้วยนะครับเพราะถ้าพลาดมานี่เจอศอกครับหมดยกที่3ครับหมดยกที่3พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาตามต่อครับ